สวัสดีครับอันนี้ละมอนมารองตัวฝนกำลังจะตกนะแต่ว่าเรามาลองตัวอินเตอร์คอมเราใช้ทั้งหมดอยู่4ตัวผมเป็นตัวมาสเตอร์ตัวที่2อยู่ที่ผมบอลนะครับ1คนที่2ยกไมค์ลงยกการไมค์ลงตัวที่3นู่นไปละต้องเข้ามาก่อนดิเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าเป็นอินเตอร์คอมจริงอินเตอร์คอมจริงหรือเปล่าเสียงอินเตอร์คอมจริงหรือเปล่าอินเตอร์คอมอันนี้คืออินเตอร์คอมนะครับไร้สายจะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้อันนี้ที่ลองให้ดูเนี่ยเผื่อว่าคนที่ดูอยู่ในคลิปวิดีโอนี้ไม่ต้องมาลองผมจะลองระยะให้ดูว่ามันจะได้ไกลขนาดไหนอย่างเนี่ยเราอยู่ที่ออฟฟิศดังถ้าใครเคยมานะจากนี้ไปหน้าปากซอยน่าจะมีประมาณสัก200ประมาณ200เมตร200เมตรเราจะไปทั้ง2ฝั่งเดี๋ยวเราไปด้านนู้นด้วยเราจะแยกกันเดินผมเป็นมาสเตอร์นี่เป็นเบอร์1และเป็นเบอร์2ส่วนเบอร์3ติดไว้ที่หัวกล้องผมเอาไปครอบไว้กับตัวกล้องเลยจะได้มีเสียงเข้าไปอาจจะแตกนิดนึงนะเพราะว่าเอาสปีกเกอร์จากตรงนี้เข้าไปที่ตัวกล้องนะครับผมเป็นเบอร์มาสเตอร์สวัสดีครับพี่นกสวัสดีครับเช็คเช็คครับได้ยินครับโอเคถ้าเกิดก็เอาก้านไมค์ขึ้นจะไม่ได้ยินเสียงนะครับมาแล้วตอนนี้ก็เบอร์1ไปแล้วนะครับเบอร์1ไปเรื่อยๆเบอร์2จะเดินไปด้านนี้นะครับเบอร์2มานี่ก่อนเบอร์2เบอร์1ครับเบอร์1ไปเลยเบอร์1ไปเลยวันฝั่งนี้เบอร์1อันนี้เป็นเบอร์นี่เป็นเบอร์2นะครับอันนี้อันนี้เบอร์7เสียงลมเข้าเยอะนั่นลมพัดจะลมเสียงลมพัดได้ยินมั้ยพี่น้องต้องปิดไอ้โยกคันไมค์เข้ามาตรงปากนิดนึงโอเคครับดีขึ้นไหมดีขึ้นครับไอ้นั่นเป็นเสียงที่จากตัวลมเพราะตอนนี้ฝนกำลังจะตกอ่ะเบอร์สองเดินเข้าไปเลยเดินไปตรงผู้หญิงนั่นก็ได้ระวังหมากัดนะครับโอเคส่วนอมรก็จะอยู่ตรงนี้ทุกคนก็จะได้ยินเสียงเขาเรียกว่าเป็น two way communication ครับชัดเจนดีครับชัดเจนคือที่คุณได้ยินที่กล้องอ่ะไม่ได้เป็นเสียงของอมรคนเดียวนะตอนต้องพูดมาด้วยครับก็ตอนนี้ได้ยินชัดเลยครับคุณร้องเพลงอะไรเป็นบ้างให้บอลร้องเพลงเลยเราจะเห็นว่าคนหนึ่งนู่นไปลิฟต์นู่นแล้วนู่นคนหนึ่งไปลิฟต์แล้วครับผมนะครับคนหนึ่งก็จะไปถึงสักปากซอยแล้วแหละนะครับร้อยเมตรได้แล้วนะครับคนหนึ่งไปละโอ้คนหนึ่งไปถึงปากซอยแล้วครับนู่นบอลคุณบอลพี่นกครับจากกล้องเนี่ยไม่เห็นหน้าพี่แล้วเพราะว่าพี่เดินทะลุกล้องมันถ่ายได้ประมาณร้อยกว่าเมตรนี่เองนะครับคุณบอลเดินกลับมาได้เลยนี่เราแค่ลองให้ดูก็คือไปฝั่งนู้นน่ะ150เมตรแล้วก็ฝั่งนี้ประมาณสัก200เมตรก็คือเราไปได้ทั้ง2ด้านนะครับไปได้ทั้ง2ด้านชัดมากเลยครับตัวมันไม่ขาดไม่หายชัดเจนดีชัดมากชัดมากมั้ยชัดมากครับชัดมากโอเคไม่มีเสียงรบกวนด้วยไม่มีเสียงรบกวนเราไม่ได้เอาเสียงจากมิกเซอร์เข้าไปที่ตัวกล้องนะครับเสียงที่เข้าถึงตัวกล้องเนี่ยผมก็เอาเฮดเซตตัวนี้แหละอีกชุดนึงครอบไว้เพราะว่าผมใช้ตัวครับ4SF เดินกลับนะครับตัวแม่ไม่ต้องมีนะครับการใช้งานตกอยู่ประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงนะครับตัวแม่จะแบตเตอรี่หมดก่อนแต่ตัวลูกแบตเตอรี่ก็จะได้นานไอ้นี่ก็คือสะดวกเพราะเมื่อกี้มีพี่เข้ามาผมให้เขาลองดูเขาถ่ายพวกเกี่ยวกับโฆษณาหรือว่ารถ2คันอะไรก็แล้วแต่คุณสามารถใช้ไอ้นี่อยู่ในรถคันแรกครับแล้วก็อีกอันนึงอยู่ในรถคันที่2ก็ได้นะครับเขากำลังเดินกลับมาอยู่นะครับครับผมเขาจะอยู่ถือว่าไกลนะครับไกลเลยอย่างชัดเจนเท่าที่ผมลองดูจากที่ออฟฟิศนะครับตรงนี้ไปด้านในเนี่ยก็ไปได้สุดซอยไปด้านนี้ก็ถึงถนนแล้วก็ข้ามถนนไปฝั่งนู้นนะครับโอ้ข้ามถนนไปฝั่งนู้นเลยระยะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะไกลอยู่นะครับเสียงรบกวนไม่มีครับเสียงรบกวนไม่รู้ว่ามีมากน้อยขนาดไหนมีไหมของพี่นกไม่มีครับไม่มีเท่าที่ใช้มาครับไม่มีนะครับไม่มีเสียงรบกวนแบตเตอรี่ก็อยู่ตรงนี้เปลี่ยนใช้งานได้ถือว่าสะดวกเลยแหละครับแบตเตอรี่ก็อยู่ที่ตัวที่อมรครอบอยู่นะครับส่วนน้องเขาครับอยู่คนนี้เป็นเบอร์3นะครับเบอร์3เบอร์2เบอร์อันนี้เบอร์3อยู่ที่กล้องผมเป็นมาสเตอร์พี่นกเป็นเบอร์1เบอร์2ครับเบอร์2ถ้าเกิดว่าเอาแขนไมค์ขึ้นก็ครับตอนนี้ก็ได้ยินแล้วก็ตัดเสียงเสียงพี่นกไม่มีแล้วนะครับก็จะมีเสียงผมคนเดียวพี่นกเอาก้านลงนะครับอันนี้เราถ่ายเราถ่ายให้เห็นทั้ง3คนนะครับเสียงทั้ง3คนเข้าไปที่ตัวกล้องนะเสียงบอลด้วยลองพูดไปดูครับครับได้ยินชัดครับชัดเจนชัดแล้วก็ค่อนข้างที่จะไปได้ถือว่าไกลมาก
ชุด4กับชุด6ไม่ต้องมีมาสเตอร์ฮับถ้าเกิดว่าเป็นชุด8จะมีมาสเตอร์ฮับนะครับก็คือชุด4ก็มี4หูฟังหูฟังตัวที่4ตอนนี้อยู่ที่กล้องมีชุด4ชุด6ชุด2ชุด3ผมไม่ได้สั่งเข้ามาผมจะสั่งเป็นชุด4กับชุด6นะครับแล้วก็จะเป็นชุด8แล้วก็ชุดลอตเตอรี่นะครับ62เลขอะไรนะชุดลอตเตอรี่มีกี่ใบนะ ชุดลอตเตอรี่มี2ใบนะครับอันนี้เราทดสอบกันเพียงสั้นๆเท่านี้แล้วเราก็จะหยุดเรคคอร์ดละโอเคไปหยุดทําเรคคอร์ดได้เลยบอลครับตอนนี้ต้องไปดูด้านหลังว่าเรคคอร์ดอยู่มั้ยเรคคอร์ดอยู่นะเรคคอร์ดอยู่มั้ยเรคคอร์ดอยู่ครับชัดอยู่มั้ยภาพชัดอยู่นะชัดครับโอเคเสียงวอลุ่มใหม่ขึ้นนะบ๊ายบายไปแล้วครับขอบคุณครับ